ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มต้น 1. เริ่มต้นด้วยการกล่าวคำบูชาพระสมาทานศีลเปลี่ยนศีลข้อกามเมสุมิจฉาจาระเป็นอัปพรหมจริยาเพื่อเตรียมจิตก่อนอธิษฐานบวชจิตจากนั้นก็กล่าวคำอาราธนากรรมฐานว่าพุทธังอาราธนังกะโรมิธัมมังอาราธนังกะโรมิสังฆังอาราธนังกะโรมิเป็นต้น 2. เบื้องต้นยังไม่ต้องรีบร้อนบริกรรมภาวนาหรือนึกนิมิตใดๆหากแต่ให้ปรับท่านั่งให้เข้าเป็นที่สบายโดยตั้งกายให้ตรงผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อทุกส่วนสูดลมหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้งพร้อมกับทำจิตใจของเราให้ปลอดโปร่งโล่งว่างสร้างฉันทะที่จะปฏิบัติกรรมฐานระลึกว่าเรากำลังใช้เวลาที่มีคุณค่าแก่ชีวิตคือการพัฒนาจิตใจซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่ากว่าสมบัติอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือทรัพย์สมบัติ 3. กล่าวอาราธนาขอให้พระพุทธเจ้าหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงปู่เกษมได้โปรดมาเป็นผู้นำและอุปการะจิตในการปฏิบัติธรรมครั้งนี้จากนั้นก็น้อมจิตกราบพระว่าพุทธังวันทามิธัมมังวันทามิสังฆังวันทามิ 4. สำรวจอารมณ์ที่ค้างคาอยู่ในใจเราแล้วชำระมันออกไปทั้งเรื่องน่าสนุกเพลิดเพลินหรือเรื่องชวนให้ขุ่นมัวต่างๆตลอดถึงความง่วงเหงาหาวนอนและความฟุ้งซ่านรำคาญใจต่างๆรวมทั้งปล่อยวางความลังเลสงสัยเสียก่อน 5. เมื่อชำระนิวรณ์อันเป็นอุปสรรคของการเจริญสมาธิออกไปในระดับหนึ่งแล้วกระทั่งรู้สึกปลอดโปร่งโล่งว่างตามสมควรจึงค่อยบริกรรมภาวนาในใจว่าพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ 6. มีหลักอยู่ว่าต้องบริกรรมภาวนาด้วยใจที่สบายสบายยิ้มน้อยๆในดวงใจไม่เคร่งเครียดหรือจี้จ้องบังคับใจจนเกินไป 7. ทำความรู้สึกว่าร่างกายของเราโปร่งกระทั่งว่าลมที่พัดผ่านร่างกายเราคล้ายๆกับว่าจะทะลุผ่านร่างของเราออกไปได้ 8. ให้มีจิตยินดีในทุกๆคำบริกรรมภาวนาว่าทุกๆคำบริกรรมภาวนาจะกลั่นจิตของเราให้ใสสว่างขึ้น 9. เอาจิตที่เป็นสมาธิพอประมาณนี้มาพิจารณาร่างกายว่ามันเป็นก้อนทุกข์ยามจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไม่อาจบังคับบัญชาหรือห้ามปรามมันได้ถึงแม้ว่าเราจะดูแลมันดีอย่างไรมันก็จะทรยศเรามันจะไม่เชื่อฟังเราให้พิจารณาให้ละเอียดลงไปซ้ำๆจนกว่าจิตจะเห็นและยอมรับความจริงเมื่อจิตยอมรับจิตก็จะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้เป็นเราหรือเป็นของเราการปฏิบัติกรรมฐานครั้งต่อไปก็อาจเปลี่ยนแปลงเป็นการพิจารณาอย่างอื่นผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นหรือพิจารณาโดยรวมว่าร่างกายเราหรือคนอื่นก็สักแต่ว่าเป็นโครงกระดูกแม้ภายนอกจะดูแตกต่างมีทั้งที่ผิวพรรณงามหรือซามอย่างไรแต่เบื้องลึกภายใน
ก็ไม่แตกต่างกันในความเป็นกระดูกก็ไม่น่าดูน่าชมเสมอกันหมดให้พิจารณาให้จิตยอมรับความจริงเพื่อให้คลายความหลงยึดในร่างกาย 10. เมื่อรู้สึกว่าจิตเริ่มขาดกำลังหรือความแจ่มชัดก็ให้หันกลับมาบริกรรมภาวนาเพื่อสร้างสมาธิขึ้นอีก 11. ในบางครั้งที่จิตขาดกำลังหรือขาดศรัทธาก็ให้นึกนิมิตนอกเหนือจากคำบริกรรมภาวนาเช่นนึกนิมิตหลวงปู่ดู่อยู่เบื้องหน้าเรานึกง่ายๆสบายๆให้คำบริกรรมดังก้องกังวานมาจากองค์นิมิตนั้นทำไปเรื่อยๆเวลาเผลอสติไปคิดนึกเรื่องอื่นก็พยายามมีสติระลึกรู้เท่าทันดึงจิตกลับมาอยู่ในองค์บริกรรมภาวนาดังเดิม 12. เมื่อจิตมีกำลังหรือรู้สึกถึงปิติและความสว่างก็ให้พิจารณาทบทวนในเรื่องกายหรือเรื่องความตายหรือเรื่องความพลัดพรากหรือเรื่องอื่นใดโดยมีหลักว่าต้องอยู่ในกรอบของเรื่องความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่เที่ยงแท้แน่นอนคืออนัตตา 13. ก่อนจะเลิกหากจิตยังไม่รวมหรือไม่โปร่งเบาหรือไม่สว่างก็ควรเพียรรวมจิตอีกครั้งโดยให้เลิกตอนที่จิตดีที่สุดจากนั้นให้อาราธนาพระเข้าตัวว่าสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลัพปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอธิฐามิธรรมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามินึกอาราธนาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาไว้ที่จิตเราหรืออาจจะนึกเป็นนิมิตองค์พระมาตั้งไว้ในตัวเรา 14. สุดท้ายให้นึกแผ่เมตตาโดยนึกเป็นแสงสว่างออกจากใจเราพร้อมๆกับว่าพุทธังอนันตังธรรมังจักรวาลังสังฆังนิพพานะปัจจโยโหตุโดยน้อมนึกถึงบุญอันมากมายไม่มีประมาณของพระพุทธเจ้าและอริยสงฆ์ทั้งหลายอีกทั้งบุญกุศลที่เราสั่งสมมาดีแล้วรวมทั้งบุญจากการภาวนาในครั้งนี้ไปให้กับเทพผู้ปกปักรักษาเราให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์ผีเหย้าผีเรือนพระภูมิเจ้าที่เทพพรหมทั้งหลายและสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณท่านทั้งหลายที่ยังทุกข์ขอจงพ้นทุกข์ท่านทั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอจงมีความสุขยิ่งขึ้นไปหมายเหตุการอาราธนาพระเข้าตัวบทสัพเพก็เพื่อว่าเมื่อเวลาเลิกนั่งสมาธิไปแล้วจะได้ระมัดระวังรักษาองค์พระในตัวโดยการสำรวมระวังรักษากายวาจาใจตลอดวันซึ่งการสำรวมระวังหรือที่เรียกว่าอินทรียสังวรนี้จะช่วยให้การปฏิบัติกรรมฐานครั้งต่อๆไปจิตจะเข้าถึงความสงบได้โดยง่าย